่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสาเหตุการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมของทุกปีมีข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาเล่ม58หน้า31เรื่องประกาศให้ใช้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ในพระประมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยที่จารีตประเพณีของไทยแต่โบราณมาได้ถือว่าวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นการสอดคล้องต้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งถือฤดูเหมันหรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปีต่อมาจารีตอันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ซึ่งใช้วันขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งครั้นภายหลังต่อมาเมื่อทางราชการนิยมใช้สุริยคติจึงได้ถือว่าวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นต้นปีมาตั้งแต่พุทธศักราช2432แต่ในนานาอารยประเทศทั้งปวงตลอดถึงประเทศใหญ่ๆทางปลายบุรพทิศนี้ได้นิยมใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นต้นปีการนิยมใช้วันที่1มกราคมนี้มีได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาจารีตประเพณีหรือการเมืองของชาติใดประเทศใดแต่เป็นการคำนวณโดยวิทยาการทางดาราศาสตร์และนิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่า 2,000 ปีเมื่อประเทศไทยได้นิยมถือสุริยคติตามอย่างนานาอารยประเทศแล้วก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นต้นปีเหมือนอย่างประเทศทั้งหลายเพราะวันที่1มกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรม1ค่ำของไทยและเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปีการใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จะได้เป็นการสอดคล้องตามจารีตประเพณีโบราณของไทยต้องตามคติแห่งพระบวรพุทธศาสนาและได้ระดับกับนานาอารยประเทศทั้งมวลและยังมีข้อความอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะสงฆ์และอนาประชาราษฎร์ทั้งมวลนิยมถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ให้ถือเป็นจารีตประเพณีของชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้วันปีใหม่เริ่มขึ้นในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2484นี้จงเป็นเวลารุ่งอรุณแห่งชีวิตให้ชาติไทยได้รับความเจริญและก้าวหน้าขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงให้อนาประชาราษฎร์ทั้งปวงได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันเทอญประกาศมาณวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2483เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันโดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการลงนามโดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและตั้งแต่มีการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเล่ม58หน้า31เรื่องประกาศให้ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนี่จึงกลายเป็นสาเหตุทำให้ทุกวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ